คงจะไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับถ้าเราสงสัยและเราจะตั้งคำถามครับทุกคนที่เคยเป็นสายท่องเที่ยวว่าน่าจะเคยไปที่ม่อนแจ่มนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยสายท่องเที่ยวโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยอากาศหนาวเนี่ยคนน่าจะไปกันอย่างคับข้างมากมายชาวเน็ตคนหนึ่งครับถึงมีการส่งเรื่องให้เพจดังพร้อมกับตั้งคำถามครับว่าแบบเนี้ยมีสิทธิ์อะไรนะครับร้านค้าแถวม่อนแจ่มนะครับมีการตั้งที่นั่งของคนเนี่ยขวางริมแม่น้ำขวางทานน้ำยื่นลงไปในทานที่น้ำไหลตามธรรมชาติอยู่คนที่ต้องการลงไปเล่นน้ำเนี่ยก็เล่นไม่ได้สิเขาจะตั้งคำถามว่าแบบเนี้ยมีสิทธิ์อะไรทำได้หรอมันเป็นพื้นที่ของธรรมชาติการที่จะไปยึดตรงนั้นเป็นที่ทำร้านเป็นที่นั่งกินข้าวกินข้าวมันทำได้หรือไม่นี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามีการตั้งคำถามเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่ถกเถียงนะครับสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ในภาคเหนือที่ได้รับความนิยมเป็นป๊อปปูล่าก็คือม่อนแจ่มอยู่ที่เชียงใหม่นะครับมีทั้งสวนดอกไม้นะครับอากาศดีตลอดปีรีสอร์ทสกายวอล์กต่างๆคาเฟ่ก็เพียบเนี่ยครับเพจใหญ่ดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 5.2 เขาโพสต์เรื่องนี้ครับบอกว่าลูกเพจเนี่ยเข้ามาสอบถามว่าแบบเนี้ยปกติไหมสายท่องเที่ยวช่วยให้ความชัดเจนหน่อยนะครับเป็นคำถามที่ดีมากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยเขาบอกว่าขออนุญาตสอบถามเพิ่งจะมาเคยแวะที่นี่ระหว่างทางไปม่อนแจ่มมีทานน้ำธรรมชาตินะครับแล้วก็มีการตั้งร้านค้าแบบนี้เนี่ยมีที่นั่งกินแบบนี้เนี่ยของลูกค้ายื่นลงไปในทานน้ำประมาณนี้คนทั่วไปเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในการไปแวะพักหรือลงไปเล่นน้ำได้ไหมให้เด็กๆลงไปเล่นแต่ปรากฏว่าหมดสิทธิ์ครับทำไมถึงมีสิทธิ์ทำได้เขาตั้งคำถามนะครับนี่สุดท้ายครับเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ยให้ความสนใจมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้กันถกเถียงกันครับตั้งคำถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยว่าทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ก็ตรวจสอบได้ตั้งคำถามได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะในท้องถิ่นเนี่ยรับผิดชอบเรื่องนี้ควรจะเข้าไปตรวจสอบหรือว่าคนที่เห็นเนี่ยอาจจะไปชี้แจงไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้ในท้องที่เลยเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆป่าไม้อุทยานแถวๆนั้นมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปเลยครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเกี่ยวข้องถ้าแจ้งแล้วมีเจ้าหน้าที่เพิกเฉยเนี่ยค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเขาคงอยู่แต่ในสำนักงานไม่ได้ออกมาลาดตระเวนตรวจตาแบบเจ้าหน้าที่ป่าไม้หลายคอมเมนต์เปิดเผยครับว่าไม่ใช่แค่ที่ม่อนแจ่มหรอกมันมีเกือบทุกที่แหละแบบนี้หลายๆจังหวัดก็เป็นนี่นะครับอีกทั้งยังเสียค่าบริการด้วยนะเขาบอกว่าใช่เดี๋ยวนี้จะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็มีแต่เสียเงินเสียค่าบริการทั้งที่เป็นที่ของธรรมชาติแต่มีคนไปจับจองทำเป็นธุรกิจซะหมดแล้วก็มีหลายเสียงที่กังวลในเรื่องของความสะอาดด้วยครับเศษอาหารต่างๆจะหล่นลงไปในน้ำไหมเกิดผลกระทบกับระบบนิเวศบริเวณกว้างในอนาคตหรือเปล่านี่ก็ตั้งคำถามที่น่าสนใจนะครับผู้ชมก็เดี๋ยวในงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสักพักน่าจะไปดูตรงจุดนั้นแล้วแหละนะครับผมว่าทำได้หรือไม่อะไรยังไงแล้วมีการเก็บค่าบริการเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการที่ผิดกฎหมายด้วยครับบรรดาทาสหมาทาสแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเลบเพชรไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนำโดยน้องจุ๊มเหม่งครับจากบ้าน Japan and Friend นะครับน้องโอลาฟน้องบะจางน้องเปียกจากบ้านจักรปล่อยฮัสกี้เฮาน้องวาแวร์เป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพี่ตรีชัยนรงค์นักร้องลูกทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับงานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่องานเพชร in Wonderland 2022นะครับไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตนะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ 11:00 น.นะครับจนถึง 21:00 น.หรือว่า 3:00 น.ขอสรุปมากมายรอทุกคนอยู่ครับ